ครับผมกลับเข้ามาสู่ในช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider ครับก็ยังพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นทางช่อง Speed Channel Trusion 691ครับที่จะมาพูดคุยในเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตด้วยก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้เบรกสุดท้ายแล้วชุดสุดท้ายแล้วใครมีคำถามมาเลยครับทั้งทาง Facebook ก็ดีนะครับทางรายการสด691ทุกช่องตอนนี้ก็ดีนะครับถ้าใครอยากจะคุยกับเราก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับทาง025309496-98แล้วก็ SMS ทาง4827772พิมพ์ C วิบัติตามคำถามของท่านเข้ามาเลยครับครับผมสามารถทักทายกันได้นะไม่มีปัญหาจะถามก็ทักทายกันได้แนะนำที่ออกทริปกันได้ CB 650 4สูบกับ Z 650 2สูบมันแรงต่างกันไหมโอ้โหแน่นอนครับในเรื่องความแรงนะครับคาแรคเตอร์2ตัวนี้นะครับ4สูบในเรื่องความนิ่มนวลเขาบอกว่าจะเล่นบิ๊กไบค์ใช้ในกรุงเทพบ่อยด้วยให้เปรียบเทียบ2เนี่ยโอ้โหกรุงเทพบ่อยด้วยถ้าในกรุงเทพครับผมเน้นในเรื่องของสรีระที่มันเขาบอกว่าชอบเสียง4สูบอ้าวก็มาไม่จบจบเลยอย่างงั้นก็จบเลยก็จะเป็นขยอกขยันแล้วเกิน CB 650อยู่แล้วมาเป็นหวัดเชียร์ถ้าชอบ4สูบมันก็ต้องไป4สูบครับครับแต่ถามว่ามันจะในช่วงต้นมันจะเร้าใจเหมือน2สูบมั้ยมันก็อาจจะไม่ค่อยเร้าใจมากนักแต่เสียงเพราะหวานมันจะแบบหวานคาแรคเตอร์ของ4สูบมันมาเป็นรถนิ่มๆสบายๆมันจะได้ในรอบกลางและรอบปลายนะครับส่วนของ2สูบมันจะมาต้นกับกลางครับเพราะว่ารถ2เม็ดลูกโตเนี่ยมันค่อนข้างจะขึ้นเร็วลงเร็วทำงานเร็วในเรื่องของทอร์คมันจะมาเร็วกว่าแต่4สูบก็ไม่ได้ว่าขี้เหร่นะครับแต่ว่ามันได้เรื่องของเสียงที่เพาะความนิ่มนวลของเครื่องยนต์นะครับขับขี่ง่ายนะครับถ้าถามว่าขี่ในเมืองชอบ4สูบก็เล่นได้ตัวนี้เขาก็ใช้เยอะแยะไปตอนนี้นะครับพี่กิ้งก็ใช้อยู่ใช้อยู่นะครับ650แต่เป็นตัว F คล่องตัวกว่าแน่นะครับเป็นไงพี่ขี่แล้วรู้สึกนุ่มนวลกว่าครับนุ่มนวลเวลาเปิดคันเร่งเข้ามาเวลาจะเลี้ยวจะซ้ายอะไรเงี้ยค่อนข้างจะเรียกว่านุ่มนวลกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นพวก2สูบเนี่ยเปิดนิดเดียวมันกระโชก5มันเปิดแล้วพอดพอดเงี้ยอารมณ์ก็แล้วแต่อารมณ์ที่ชอบแต่ถ้าชอบ4สูบเสียงหวานๆอย่างที่บอกเล่นได้ครับตัว CB650F หรือเป็น CBR650F ก็แล้วแต่ครับผมนะครับเวฟ125ตัวคาบูครับสตาร์ทติดยากแก้อย่างไรสตาร์ทติดยากมีหลายสาเหตุครับสาเหตุหลักๆนะฮะเกิดจากเรื่องของคาบูนะครับคาบูถอดไปล้างก่อนอันดับแรกดูนมหนูเดินเบานมหนูอากาศก่อนเป่าทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับส่องดูว่ามันตันหรือเปล่านะครับถ้าตันก็ทำการแยงชัยซะประกอบให้เรียบร้อย2นะครับเกิดจากตัวดูดน้ำมันใต้ถังเนี่ยนะครับจะมีสายอยู่เส้นหนึ่งนะครับตัวนี้นะฮะจะมีปัญหาเรื่องของก๊อกมันเสียฉะนั้นเราเปลี่ยนตัวก๊อกน้ำมันตัวนี้ใหม่นะครับถ้าเปลี่ยนแล้วไม่หายเรามาดูเรื่องของหัวเทียนหัวเทียนดำไหมถ้าหัวเทียนดำนะครับเกิดจากการจุดระเบิดผิดพลาดก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องของมัดข้าวต้มนะครับแต่ตรวจสอบแล้วหัวเทียนโอเคสียังเป็นสีอิฐอยู่ใช้งานได้อยู่คราวนี้เรามาดูเรื่องของฝาสูบฝาสูบเนี่ยวาล์วมันจมไหมนะครับวาล์วมันรั่วไหมนะครับถ้าวาล์วจมวาล์วรั่วเราต้องถอดฝาปิดทำไปเจียร์วาทุกอย่างนะครับพอเจียร์ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนั่นนะครับถึงจะประกอบใช้งานได้เพราะว่าอาการเสียเนี่ยมันมีหลายสาเหตุจริงๆจำเป็นที่จะต้องไล่ทีละขั้นตอนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอสาเหตุครับนะครับประมาณนี้นะครับคำถามไลฟ์สดครับซูซูกิวีสตอร์ม650ปี2007น่าเล่นไหมครับน่าเล่นครับหล่อเปลี่ยนโฉมละเปลี่ยนโฉมหล่อเฟี้ยวเลยทีเดียวถือว่าเป็นรถที่น่าเล่นนะครับสำหรับ V-Storm เป็นรถสไตล์กับ Avenger ขนาด650เป็นเครื่อง V-Twin 2สูบนะครับเป็นอะไรที่คือว่าขับขี่แล้วมันสนุกเพราะว่ารถเครื่องสูบ V กับการขับขี่บนท้องถนนหรือว่าที่จะเข้าไปบุกป่าเล็กๆอ่ะนะครับสไตล์แบบลุยดินบ้างอะไรบ้างมันตอบโจทย์เรื่องของทอร์คที่ขี่เร็วเพราะว่ารถพวกนี้ถ้าจมดินหรือว่าขี่ทางป่าเนี่ยมันต้องใช้ทอร์คที่สูงสังเกตได้รถแข่งในรายการที่เป็นเอ็นดูโร่รายการที่เข้าป่าต่างๆเขาเน้นรถที่รอบสูงเพื่ออะไรเพื่อการปั่นหลบอุปสรรคปั่นหนีอุปสรรคต่างๆถ้าเป็นรถรอบนิ่งๆยืดๆนะกว่าจะเดินคันเร่งออกปื๊ดจมทรายจมดินจมน้ำในรถของ V ทวินที่ออกแบบมาเป็นรถออกสไตล์ Adventure ขับขี่เดินทางไกลขับขี่ลุยป่าบ้างลงดินบ้างนะครับเป็นแบบ V ตัว V ทวินเนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องของการขับขี่ที่ใช้ทอร์คสูงนะครับบิดสนุกบิดดีบิดต่อเนื่องนะครับทางยาวก็สามารถที่จะขับขี่ได้และนั่งสบายตัวนี้หล่อด้วยออกแบบใหม่ตัวนี้สีเหลืองเหลืองดำโอ้โหหน้ายุงมาเลยหน้ายุงมาเลยหน้ายุงสวยตัวนี้สวยนะครับออกแบบเป็นเวอร์ชั่น2ที่สวยมากน่าใช้นะครับอ่ะ
ทํา R15 ให้วิ่งถึง300ได้ไหมครับโอ้โหตอนนี้เครื่องเดิมวิ่งแค่155ยกเครื่องใหม่เองถามจริงไม่ได้เอาฮาขอบคุณครับน่ารักทุกท่านเลยผมว่าทำอ่ะทำได้ขนาดรถ300ขนาดรถแดกอ่ะเขาทำถึง300ได้แต่ว่ามันจะมาขี่ทั่วไปอย่างนี้มันจะไม่ได้สิ300ถามว่าทำได้มันทำได้ครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณเราด้วยยืดชักมันอย่างนี้นะเปลี่ยนลูกโอ้โหเยอะมันสามคำว่าวิ่ง300ใช่ไหมถ้าวิ่ง300เนี่ยมันต้องทำแบบรถแดกเลยอ่ะรถแดกหรือไม่ก็ทำเป็นแบบยังไงดีอ่ะเหมือนรถ4วาล์วอ่ะรถลูกโตโมเต็มที่อ่ะโมเต็มที่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเปรียบเทียบว่าถ้าเอาเครื่อง300มาลงก็ถ้าจะเอาเครื่อง300มาลงขนาดเครื่อง300มันยังไม่ถึง300เลยอ่ะเออแล้วคิดดูว่าจะเอาตรงไหนไปทำให้ถึง300ใช่ไหมแต่มันก็ทำได้500 cc ยังถึงไหมไม่ถึง188 190แต่ถ้าเรามองว่ารถแดกเนี่ยทุกวันนี้มันทำกัน300อัพแล้วมันทำไวไงก็ใช่ครับถึงบอกว่าเอาไปแล้วมันจะขี่ไม่ได้เหมือนรถทั่วไปนะครับมันจะแบบปื้อเงี้ยรถอาจจะแบบว่าทีเดียวฟึ่มแล้วก็คืออะไร402เมตรฟึ่มคือแบบว่าไปเร็วได้ทีเดียวแล้วก็กลับมาก็ต้องมานั่งมาทันเน้นมานั่งใช่402เมตรทำฟึดเดียวก็คือจบแต่ถ้าเกิดคุณเอาไปใช้งานจริงๆพังนะครับพังกับพังแล้วคุณจะไปทำไมอ่ะสู้คุณ155เอาสมมติอ่ะวิ่งเฉียดๆสัก180เดี๋ยวพอได้แบบนี้ดิหรือไม่สัก200อย่างเงี้ยไอ้นี้มันเล่นทั้ง300ขนาด CB650 มันยังได้220เลยอ่ะขนาดรถที่ใช้อยู่เนี่ย220หน้าอย่างเงี้ยแล้วเอา300อ่ะนะ300นี่พูดจริงนะบอดี้รถจะเอาไม่อยู่ด้วยซ้ำไปบอดี้เล็กนะครับอาจจะโหต้องเซตเยอะต้องเพราะว่าเจอลมแหว่ง300รถมันแหว่งเจอลมตีเปี้ยงเดี๋ยวนี้บินเลยนะเพราะน้ำหนักมันไม่ได้ในเรื่องของน้ำหนักกับความเร็วผมว่าเลยนะไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ดีกว่าแต่ถ้าทำคือว่าทำเป็นแดกคือว่าปูดแล้วไปแข่งเนี่ยทำรถแข่งก็ได้ทำไปแข่งอย่างเดียวแข่งก็จอดแข่งก็จอดใช้ชีวิตประจำวันคงจะยากนะครับแต่ถามว่าทำได้มันทำได้แต่ก็งบประมาณก็โหก็หลายหมื่นหลักแสนดีกว่าครับหลักแสนดีกว่าครับพูดจริงนะเออไม่ได้พูดเล่นดีไม่ดีต้องแบกข้างในมาทำกันใหม่หมดเลยอ่ะโอ้ต้องทำแข้งโมแข้งเชื่อมทุกอย่างทำหมดเป็นแข้งใหม่เชื่อมเปลี่ยนลูกวาล์วโตวัดระเบิดอะไรต่างๆระเบิดระเบ้อเลยฉะนั้นอย่าไปทำดีกว่าเอาเงินตรงนั้นไปซื้อรถใหม่ดีกว่าเอาจริงๆนะพูดจริงๆใช่ใช่ถูกต้องดูหน้าจอกันบ้างครับCB600F ออกใหม่รันอินขับเร็วเท่าไหร่เอาแบบที่ผมขับเลยเนี่ยเดิมออกมาจากศูนย์เลยนะป๊าดเลยเนี่ย140ยืนพื้นแล้ว140ยืนพื้น140 160อยู่ประมาณนี้แล้วก็ถอยลงมา120 140 106 120 140 106อยู่ประมาณเนี้ยสัก 1,000 กิโลแล้วเสร็จแล้วเราเข้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเขาบอกว่าแล้วเอาไปโมด้วยจะรีบไปไหนจะโมไปไหนอ้าวกำลังสดอยู่ไงรีบไปไหนเหมือนสมัยก่อนนะเวลาแบบผมซื้อรถมาเนี่ยผมแบบว่าผมไม่รอให้มันพังนะผมแบบว่าเครื่องสดสดไปฟินเงี้ยโมเลยเอาอย่างนี้ดีกว่ารันอินไปก่อน 1,000 เสร็จแล้วจะโมเครื่องโมอะไรเนี่ยไปร้านเลยครับ GM Bike Shop เลยครับศรีพยานะจะโมเครื่องยกเครื่องหรือจะอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะร้าน GM Bike Shop เลยนะครับชื่อร้านคุณบอยนะครับเขาขับCB650F เหมือนกันกลุ่มเขาใหญ่ลองไปดูนะครับถ้าอยากโมจริงๆก็รันอินส่วนมากก็หลักเขาเน้นไปที่ 1,000 กิโล 1,000 กิโลแล้วเปลี่ยนถ่ายของเหลวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เสร็จเหล็กเสร็จปีเนียมันถ่ายออกมาให้หมดถูกต้องแล้วถึงเราคราวนี้เราอาจเต็มที่แต่ผมอ่ะลองแค่2วันแต่นอกนั้น108 200นี่ก็แล้วแต่เรื่องจริงเออแล้วแต่ไม่งั้นแล้ววิ่งชันมันอืดๆพอกดอีกทีทำไมรถมันอืดจังวะรถมันวิ่งได้เยอะแต่เราวิ่งได้น้อยมันก็นะแหมมันต้องไปวันนี้มันต้องไปกว่านี้อะไรอย่างงี้เชื่อได้ไม่มีใครครับผมอ่ะนะ TNT 300นั่นได้มั้ยครับน่าเล่นครับนักเก็ต 300cc ของแต่งเยอะออปชั่นให้เยอะอัพไซด์ดาวดิสเบรกหน้าคู่มันทางเขาด้วยนะต้องบอกว่าเป็นนักเก็ตนี่เขาแบบว่า โด่งดังได้ด้วยความที่แบบเป็นนักเก็ตแล้วก็นักเก็ตแต่ละตัวของเขาแบบว่าเขาก็ทำโพลสำรวจทำ R&D ว่าคนใช้ต้องการอะไรนะในสไตล์นักเก็ตแล้วเขาก็ใส่เข้าไปหมดเลยแล้วก็รุ่นนี้นะฮะ TNT 300มีคนนิยมเล่นมากที่สุดนะครับหลังจากที่คุกกี้กับเขามาเพราะว่ากลุ่มนี้นะฮะจะติดตั้งกล่องเน็บแทบจะทุกคันนะครับน่าเล่นน่าใช้เสียงเพราะด้วยเสียงเพราะด้วยของแสง full option ด้วยครับ Nmax ครับอยากให้เร่งทันใจทำอะไรบ้างครับมาไล่ข้างเลยครับขุดช้ำไล่เม็ดนะฮะทันใจแน่นอนผ่าหมกไหมไม่ต้องผ่าหมกเอาแค่ไล่ข้างก็พอแล้วเดิมๆแล้วแตนดาร์ดเนี่ยไล่ข้างขุดช้ำไล่เม็ดเนี่ยเร่งทันใจไม่ต้องไปโมเครื่องโมอะไรวุ่นวายแต่ถ้าเกิดอยากมีสเต็ปมากกว่านี้จะผ่าท่อก็เรื่องของคุณไปหรือจะใส่แคมใส่ลิ้นใส่กล่องอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่เอาแบบพื้นฐานเลยง่ายๆเลยเนี่ย
บิดแล้วมาปื๊ดเลยเนี่ยขุดชามไรเพชรจบเรียกว่าไล่ข้างไล่ข้างครับนะครับประมาณนี้นะทางไลฟ์สดมีไหมพี่ตู่ไลฟ์สดมาครับไลฟ์สดไม่มีมาไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปมาเลยครับหรือจะโทรเข้ามาหาเราก็ได้นะครับแล้วก็สายยังว่างอยู่ครับสายยังว่างอยู่นะช่วงสุดท้ายแล้วด้วยนะครับใช่ช่วงท้ายแล้วคลิก110ไอครับควรใช้น้ำมันเครื่องเบอร์อะไรเบอร์อะไรก็จริงๆแล้วเบอร์สแตนดาร์ดทั่วไปหรือข้างกระป๋องเขียนว่าออโตเมติกนั่นเองสามารถใช้ได้เลยมีเบอร์ควรจะใช้เบอร์ที่มันเป็นเบอร์มาตรฐานของเขาครับส่วนยี่ห้อเนี่ยแล้วแต่ความชอบเลยครับใช่ครับอยากได้ยี่ห้อไหนเอลเราก็มี40ได้ไหมเอลเราก็มีเอลเราก็มี10 W40 ก็ได้ได้15หรืออาจจะเป็น15 40ก็ได้เพราะอย่าให้น้ำมันเครื่องมันหนืดมากเกินไปนะฮะไม่งั้นแล้วมันย้ายสายเกินเพราะมันจะทำให้เครื่องเนี่ยร้อนแล้วมีการสะสมของความร้อนมากนั่นเองนั่นเองนะครับช่วยแนะนำร้านทำคาร์บอนพาร์ทดีๆหน่อยเอ็กซ์สปีดเนี่ยจบเลยครับเอ็กซ์สปีดนะฮะอยู่ที่ปทุมธานีนะครับหรือโทรไปหาแกเลยก็ได้ครับเฮียวิทเอ็กซ์สปีดรถอะไรรถอะไรโทรบอกเขาเลยพี่โทรบอกได้เลยครับอยากทำครอบถังอยากทำบางคนหน้าอยากทำครอบแฟร์ชุดคอบเวอร์หน้าหรืออะไรต่างๆหรืออาจจะนำรถไปที่ Xspeed เลยแล้วบอกว่าผมอยากทำคาร์บอนไฟเบอร์อย่างนี้แค่นั้นพอจบงบประมาณตีตุ้มเดียวจบนะครับอย่าลืมไปเสร็จแล้วบอกว่าSpeed Rider แนะนำมาอาจจะมีส่วนลดให้กับคุณถูกต้องนั่นเองนะครับครับขอต้อนรับครับพี่เอ็กซ์ศักดิ์สิทธิ์พึงประเสริฐเข้ามาดูไลฟ์สดด้วยมาเฟียดูคตินะว่างๆมาออกรายการนะพี่เอ็กซ์นะR15 ขับไปแล้วมันวูบแล้วมีเสียงแป๊ก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 ดังอยู่ฮะวูบปุ๊บเลยวูบตลอดเกิดจากอะไรครับเกิดจากอะไรแป๊กแป๊กเนี่ยวูบแล้วก็มันเสียงมันแบบมาจากไหนวูบไปเงี้ยมันอาจจะเกิดเรื่องของสูบติดอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าถ้าสูบติดเนี่ยถามว่าขี่ได้ไหมขี่ได้แต่มันจะมีเสียงแกตลอดทางนะครับแต่ถามว่าส่วนอื่นล่ะส่วนอื่นมีไหมก้านมีไหมก้านก็มีส่วนได้เหมือนกันแต่มันยังขี่ได้ขี่ได้ก็จะมีอยู่สองส่วนหนึ่งไม่แคมก็ลูกถ้าไม่ลูกก็ก้านครับสามอย่างประมาณนี้นะครับมีเอสเอสมาทางไลฟ์สดคุณพินิษม่วงเงินมาบอกว่าสวัสดีพี่พี่ทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็มีอะไร CB1 คุณเกียรติศิลป์ CB1 กับ CB400 ต่างกันยังไงครับอะไรน่าเล่นกว่ากันโอ้โหนี่รถเก่าทั้งคู่เลยนะตัวไหนน่าเล่นกว่ากันครับCB1 มันก็จะได้ตรงที่ความเป็นโบอาร์มหลังแต่เครื่องมันก็จะเน่าไปหน่อยมันก็นานอ่ะนานนานนานแล้วตัวไหนน่าเล่นวะ2รุ่นนี้ถ้า CB1 มันจะเป็นออกสไตล์นักเก็ตนะใช่ถังเรียวแต่ว่า CB400 มันจะเป็น CB400 ซุปเปอร์โฟร์ซุปเปอร์โฟร์งั้นน่าจะเป็นซุปเปอร์โฟร์มากกว่าเพราะว่าอย่างน้อยมันยังมีอะไรที่สามารถทดแทนที่เขาเล่นกันอยู่ที่เขาเล่นกันอยู่แล้วยังสามารถทดแทนจะมีเทค1เทค4เทคอะไรก็ว่ากันไปใช่มั้ยครับประมาณนี้ครับถ้าเล่นผมว่าแนะนำเป็นตัว CB400 ดีกว่าจบว่ะครับ KR ต้องโมขนาดไหนถึงจะสู้นินจา300อันนี้เอสเบสจากหน้าจอนะจะสู้นินจา300กับ CB200รุ่นน้องชื่อเดียนท้าครับ ตอนนี้ KR ทำอะไรบ้างดีกว่า KR เดิมๆอยู่เลยเหรอโอ้ KR นี่ไปแยงเสื้อเปลี่ยน KR ถ้าทำเยอะๆนะถ้ามีงบประมาณจริงๆนะผมอยากจะแนะนำให้หนึ่งนะครับอาจมีอยู่2ร้านร้านหนึ่งร้านช่างแก้วพระราม9นะครับอยู่แถวนี้เองนะครับอีกร้านหนึ่งฮะร้านเอกน้ำบานเอกน้ำบานนะฮะทั้งสองค่ายเนี่ยอ้นก็ได้พี่อ้นก็ได้สามค่ายเนี้ยนะมีงบมาเท่าไหร่อ่ะจัดฟูลออปชั่นไปเลยแล้วไปหวยกับเขาเลยจริงๆบอกเลยจริงๆนะผมเชื่อได้ว่าไม่ต้องทำเยอะก็ได้รถสองจังหวะเพราะว่าผมว่ายังไงสู้ถ้ารถ300ไม่ได้โมมานะครับยังไงก็ดูดีอ่ะไม่แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนะต้องไปเล่นกันในที่สถานที่ปิดแล้วก็อุปกรณ์เซฟตี้ต้องไปครบนะต้องเข้าไปคุณอย่าคิดว่า CC เยอะกว่าแข่งดีกว่าสนามที่รองรับไว้อย่าไปแข่งบนท้องถนนห้ามนะฮะห้ามเด็ดขาดเลยช่วงนี้กิโลอ่ะ800เมตรโลนึงอ่ะผมว่าเนี่ยเสร็จ KR บอกได้เลยเพราะผมเห็นมาเยอะแล้วนะครับถ้าโมจริงๆแล้วเนี่ยครับ2จังหวะมันจะไปCC เยอะกว่าไม่ใช่ว่าวิ่งเยอะกว่านะครับอย่าเข้าใจผิดแล้วอย่าลืมว่ารถ2จังหวะเนี่ยมันรอบมันจัดมันทำงานแค่1งานแต่ไอ้รถ4จังหวะมันทำงาน2งานใช่ก็เปรียบเทียบเหมือนกับตอนที่ในรายการ MotoGP ก็เอา4จังหวะมาแทน คือมันก็ต้องมีการต่อ CC ถูกต้องอย่างรุ่น
ตอนรุ่นแรกเลยก็คือ990 cc มาแทนรุ่น500 cc ส่วนรุ่น600 cc 4จังหวะก็จะไปแทนรุ่น250 2จังหวะแล้วก็รุ่น250 cc 4จังหวะก็มาแทน125 cc 2จังหวะตัวนี้มันเป็นแต้มต่อครับผมอย่าลืมนะครับน้องๆนะอย่าเอารถไปแข่งบนท้องถนนนะตำรวจจับแล้วก็ผู้ปกครองต้องรับโทษด้วยถ้าเกิดอุบัติเหตุมาห้ามเลยนะฮะหาสนามหรือหาที่รองรับจะดีกว่านะครับแล้วก็เมื่อกี้ทีมงานบอกว่าพรุ่งนี้นะครับพี่อ้นมาเราก็จะมีประวัติในเรื่องของ KR มาฝากกันว่าเคอาร์มีประวัติยังไงบ้างเคอาร์ซูบิโก้รุ่นไหนบ้างแต่ละรุ่นเป็นยังไงโมแล้วมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่อ้นมาคุยกับเราในเรื่องของสองจังหวะกับเคอาร์วิกเตอร์ซูบิโก้VR TZR TZM แกมโมแกมมาตระกูล2จังหวะ150 cc ทั้งหมดเลยดีกว่านะครับใช่ครับเดี๋ยวอาจารย์จะบอกอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเรียนที่อ้นเขาบอกว่าเห็นด้วยครับแข่งบนถนนอันตรายโอเคครับดีครับขอบคุณมากนะครับหมดเวลาซะแล้วโอ้โหเวลาหมดเวลาปั่นแล้วเริ่มปั่นแล้วปั่นแล้วใช่ไหมครับนะครับปั่นเวลาปั่นแล้วครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณเอลฟ์โมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเต็มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ครับบิ๊กไบต้องเอลนะครับพบกับพวกเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับทางช่อง Speed Channel Trution 691ครับกับรายการ Speed Day วันนี้เรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ